ก็บอกไปโอ้ยก็เจ้าการมันบ่ถือแนวเขาเจ้าจ้อจงสิเอาตัวเดียวให้มันตัวเป๊ะๆหล่นน่ะเอาแขนเลยบ่เอาแขนๆเลยแต่ว่ามันเกิดมันพลาดมันก็บ่ได้บ่มีเงินซื้ออาหารใจบาทแล้วเนาะมันก็เลยเอาลงหลายๆตัวนะจังหน่อยมีตัวกันพลาดเหรอครับปู่กันพลาดนี่ตัวกันตัวแก้ตัวเกิดมันบ่ถือมากมันก็ได้ได้ทุ่นเพื่อนตัวเดียวแข็งแล้วใจมันลดมากันอีกอย่างนะปุ๊บกันตัวเดียวโดดๆเลยลดมากมันก็บ่มีตัวแก่แล้วเนาะครับนี่ตัวกันตัวรองคือม้วยเฮามาคือม้วยเนี่ยล่ะตีไปบ่มีทางแก้มีแต่แพ้กับแพ้แล้วครับนี่บ่ดีถูกนอกสําเนาเอาเปรียบเทียบใส่กันเปรียบเทียบให้ฟังครับผมสมัยที่กันมันก็ดังอยู่แต่ว่ามันบ่มี YouTube ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อใช่มั้ยปู่บุญมีตาเสือเนี่ยบ่มีผู้ฮู้จักดอกบ่มีเฮาอุ้มไปเสี่ยงแม่นบ่ปู่เฮาอุ้มไปเสี่ยงอยู่ถาวรโอ้เป็นอยู่เฮียนโยมเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็ไปขายตั๋วอยู่ว่าขายตั๋วอยู่คิวรถถาวรมีบ้านเขาเจ้าก็ดังบ่ดังเลยจนลูกศิษย์พาหนีหอบนี้แล้วจะหอบนี้เพราะว่ามันไปดีน้องครูเนาะเพราะว่ามันดังคักเด้อคือคักตึกก็จะมื้อจนจะมื้อเจ๋งพุ่นเอาไปถูกจนจะมื้อเจ๋งซุมื้อนี่คันบ่อ่านร้องมึงตะแม่นั่นน่ะแม่นี่เรียนคันเลขบ่อ่านอย่าร้องมึงตะแม่ถ้าไม่อ่านนี่เจอกันแหละเจอกันแท้กับอาจารย์บุญมีโอ้โหบ่แม่นคุยเด้นี่ไม่ได้คุยแม่ปู่บ่ได้คุยเตรียมใจลูกเดียวบ่จังมื้อร้องเบิ่งแถวๆกันร้องมักเปิดว่าบ่อั้นว่าซั่นจัก4หางวดนี่ก็ร้องเบิ่งร้องเบิ่งดูว่าจังมื้อนี่บ่ต้องอั้นว่าซั่นบ่ต้องลงเลขอั้นมาให้ FC เพิ่นได้เห็นว่าขายลวดว่าซั่นก็รับประกันปานนั้นแล้วทุกแสดงว่าปู่มั่นใจคักเลยนะครับมั่นใจครับงวดนี้ก็ว่าได้เท่พื้นอยู่บ่ปู่สิเฮ็ดหยังก็ว่าที่เอาเงินงบจากหลังคาลงมาเท่พื้นครับก็บอก FC ไว้ก่อนเพราะว่ามันเหลือค่าสร้างแต่ว่าค่าสังกะสีเพิ่นก็จ่ายเบิดแล้วล่ะถ้ามื้อนี้เพิ่นก็เอาคืนคันเพิ่นมามุ่งให้มันก็แล้วแล้วล่ะครับผมบ้านนี้ก็เลยสิเอาค่าสร้างลงมาเทพื้นไปซื้อก้อเล็กเพราะว่าไม่บ่ครูเทพื้นไม่เวลาสิดินนั่นเป็นสิดินมันเป็นสิดินอยู่เวลาจะนั่งสวดมนต์ก็นั่งยากครับครูเนาะเวลานั่งมันก็นั่งยากเวลาครับบางทีมันเป็นฝนตกมามันลมได้หรอครับมันลมติดดินดินเอากลับมาเทพื้นนี่ญาติโยมมาเยี่ยมมายามมันบ่มีหม่องนั่งเลยทั้งละหลังคาอันหลังเก่ามันก็หัวเบิดญาติโยมมาแต่ทางไกลก็บ่มีหม่องลบหม่องต้นครับเทพื้นใหม่ปูกระเบียงใหม่ปูกระเบียงบ่ทันปูดอกกระเบียงเพราะว่ามันบ่ทันแล้วเอาเทพื้นไว้ก่อนครับผมมาเทพื้นมันก็สิเบิดประมาณจักคิวเงื่อนเฮาสินี่จักคิวครับผมจะที่ได้ลงไปตามคิวนั่นเกิดมันคิวละเท่านั้นจะที่ได้เงื่อนงบเอาแค่เงื่อนงบเบิดพ่อเพราะว่าคันเอาไว้โดนบ่ได้มันสิไปเสียน้องเอื่นเพราะว่าสร้างบ่มาเด็ดรอถ่าสร้างมันสิเบิดก่อนรายจ่ายมันนี่ทุกมือครับในค่าน้ำมันค่าอย่างอยู่ในวัดนี่ล่ะนี่มันก็เป็นยังบุญได้บ่มีลูกน้องปีนึงทุกปีมีลูกน้องรายจ่ายหลายโอ้วันนี้ความรับผิดชอบหลายอยู่องค์เดียวเหรอครับผมอยู่องค์เดียวเพราะว่าเขาเจ้ามาเขาเจ้าก็บ่อยู่เด้อมันก็ยังอยู่บ่ได้มันอยู่ไกลบ้านอยู่ในป่าเนาะปู่เนาะอยู่ในป่าล่ะงานนิมนต์มันก็บ่ใครมีญาติโยมมาทำบุญก็ยากๆ
มันอยู่ไกลมันเป็นที่กันดารท่านพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าบอตั้งใจมาอีลีกับบ่มีผู้เข้ามาหรอกเงียบเลยมิดนะมีแต่เสียงหมาเสียงไก่เสียงแมวครับผมแตกบึ้มบึ้มเนี่ยหมาเป็ดไก่หลายครับจิบคว่ำฝันนี่ก็ลงซ้ำเนี่ยเนาะงั้นทีเอาต่อมีเสียงขอคามเสียงนี่คามเสียงล็อกใช่ไหมครับปู่เอาล็อกคามเสียงต่อเลยบอกเน้นอะไรอันนี้ไล่สดเป็นไล่สดครับปู่ครับสดๆเลยฮะไล่สดจะคามเสียงกับนี่ครับผมนี่หนึ่งกันย่าเนี่ยเนาะครับนี่ก็นี่8แอม1 8 5 2แล้วก็3 6 94 7 0เลข3ตัวนะครับเลข3เลข2ตัวจะมี1 1 2 8 2แล้วก็8 5จะเลยเอามาลงมาวิ่งกับ3 6 9น้องมาวิ่งเลขวิ่งตัวใดครับปู่เน้นตัวมากตัวเต็มแดงตัวมากเด่นกับหมู่อ่ะปู่มาเด่นกับโมกับมี6เด่น6ครับเน่น6 6มันสิมักสิออกแต่ตัวหน้านี่มี3กับ6นั่นแหละมันวิ่งมากวิ่งใช่มั้ยครับปู่วิ่งยังไม่หลุดสักงวดใช่มั้ยฮะวิ่งบ่หลุดสักงวดงวดก่อนมันก็มีนี่4บ่มี4 7งวดก่อนมันก็มีเลิกก็เลยจับเอาล่องจับเอาเบิ่งเอาเลข3ตัวมาลงครับได้จับเอาลงเลข3ตัวมาลงก็ได้จับ31 0 6 0 1เลข3ตัว601เลข3ตัว601ทางเดียวแล้วก็5 6เน้นมาจ้ะเน้นด้วยพร้อมนี่คำเขียนตัวว่าก็เลยจับเอาตัวนี้เอาเลข5เลข6เลข7เลข0น่ะมาลงเอาเลข5 เลข1เลข6เลข0มาลงเอาเลข5กับเลข6มาลงลองเบิ่งวันนี้มันก็เลยเป็น601กับ56 56คือเน้นหลัก6เน้นหลัก6สายวิ่งส่วนเลขล็อกธรรมดามันก็มี1 2 8 8 2 8 5อ๋ออันนี้คือรวมกันเหรอครับปู่รวมกันถอดในไพ่ใน4ตัวนี่ล่ะครับเดี๋ยวจะให้ MC ดูนะครับผมสักครู่นะฮะถอดเลข1ออกมาถอดเลข6ออกมาแล้วก็ถอดเลข0ออกมาแล้วมาเขียนร่วมกันเป็น601เนี่ย01 01ครับหรือที่เป็น901ไปยังซั่นน่ะกลับหัว6 56ไปยังเขียนเออจังงวดก่อนมันมามันบ่เข้าเนาะงวดก่อนเนี่ยมันเขาตะเลกวิ่งครับนะยังหมดก่อนมันเขาตะเกียดซีนทีเกียดมันก็ออกเกียดหกแล้วเกียดบนเกียดล่างมันก็เดือดจังเฉยแล้วหกเจ็ดนะครับปู่มีเลยหกเจ็ดมีหกเจ็ดมีหกเจ็ดงวดที่แล้วออกอะไรนะครับปู่มันจะออก7 8 2ครับกับ6 7นี่คือเลขน้ำมนต์ขึ้นที่สุดขึ้นที่2เนี่ยครับขึ้นเลขมันบ่ถูกขึ้นที่2ก็มาลงครับอันนี้เลข4ตัวมันก็เลยถอดเอาตัวนี้นะถอดเอาตัวนี้เนี่ยถอดเอาตัวนี้เนี่ยถอดเอาตัวนี้มาลงครับผมมันเนี่ย
มันก็เลยเข้าทั้ง3ตัว